่ทองนะครับครับสนุกสนานกันต่อกับน้องวิทย์น้องป๊อปปี้แล้วก็พี่นายนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมตัดสินแล้วนะฮะว่าใครจะได้เข้าไปชิงทองกับเราครับกับเกมนี้ครับคำปริศนากติกาครับคุณเรามีชุดคำปริศนานะครับ3ชุดชุดละ10ข้อข้อละ2คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเก็บคะแนนสูงสุดได้20คะแนนเลยคำแรกเหมือนกันอยู่แล้วหาให้เจอไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับเอาละครับใครที่มีคะแนนน้อยที่สุดนะครับมาเป็นอันดับ3จะได้เล่นเป็นคนแรกนะครับผมนั่นก็คือน้องวิทย์นั่นเองจะเลือกไดรฟ์หมายเลข1 2หรือ3ครับ2ครับพี่2นะฮะ2ครับ2ครับอ่ะไม่ยากครับวิทย์ครับหาคำแรกให้เจอไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับมีสตินะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นสำนวนแสดงอาการพิรุธออกมาเมื่อทำความผิดสำนวนข้ามครับเทศกาลถือศีลงดเนื้อสัตว์รับประทานแต่แป้งและผักกินเจถูกครับมีคำว่ากินครับการรับประทานอาหารร่วมกันในพิธีงานต่างๆกินอะไรเคยกินอะไรข้ามครับซาบซึ้งกับผู้ที่ได้ฟังมันรู้สึกกินแล้วกินใจถูกครับดีกว่ามากเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดกินขาดถูกครับเป็นสำนวนไม่ว่าจะแต่งงานมาแล้วกี่ครั้งก็กลับมาอยู่กับภรรยาคนเดิมกินน้ำพริกถ้วยเดิมไม่ใช่ฮะคล้ายๆอย่างนั้นไม่ใช่เดิมอ่ะกินน้ำพริกถ้วยเก่าถูกครับรับงานหรือสิ่งของต่างๆเพื่อให้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบกินอะไรข้ามครับเป็นคำพูดประชดคนที่ขี้เกียจชอบนอนตื่นสายกินบ้านกินเมืองถูกครับเอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานกินแรงถูกครับต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันไม่ได้กินอะไรกินกันไม่ลงถูกครับผมเป็นสำนวนโอ้โหเก่งมากนะน้องวิทย์นะมาช้าๆแต่ว่ามาเรื่อยๆไฟเริ่มติดไงไหนลองวนกลับขึ้นใหม่ๆเป็นสำนวนแสดงอาการพิรุธออกมาเมื่อทำความผิดกินอะไรสำนวนสำนวนเขาเรียกกินอะไรเริ่มมีพิรุธแล้วกินปูนร้อนท้องเหรออ่าถูกครับการรับประทานอาหารร่วมกันในพิธีงานต่างพิธีงานเขาเรียกกินอะไรกินอะไรไม่ทราบครับฮะง่ายๆเลยอ๋อกินเลี้ยงกินเลี้ยงนะครับอีกหนึ่งข้อรับเงินหรือสิ่งของต่างๆเพื่อให้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบรับเงินมาแล้วกินอะไรรับเงินเข้ามาแล้วทำทางแบบในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะกินสินบนอ่ากินสินบนถูกน้องป๊อปปี้ตอบล้วนๆอะไรนะน้องป๊อปปี้กับซิปไม่อย่าไปบอกเดี๋ยวเราดูแย่มันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทวนให้เขาก็เราตอบได้แล้วก็ทำเหมือนตอบได้ไปเลยนะครับถือว่าเก่งมากแล้วทำได้เยอะด้วยนะพี่แจ๊ดนะครับผมทำไปทั้งหมดครับ7ข้อครับ14คะแนนรวมเดิม5คะแนนเป็น19คะแนนครับไอ้นายเลือกอะไรคุณนายคุณเลือกอะไรฮะคุณนายมันเป็นผู้หญิงสิแล้วไปไอ้นายน้องนายเลือกอะไรไม่ได้น้องสิไม่ต้องน้องก็ได้เราสนิทกันไอ้นายครับจะเลือกใครหมายเลข1หรือ3ครับไอ้นายผมเลือกเบอร์3ครับ3ครับทำไมถึงเลือกเบอร์3ฮะเพราะว่าผมอยู่ช่อง23ครับนี่ชัดถ้อยชัดคำถ้าเป็นช่อง1ครับจะเป็นก่อนบ่ายก่อนบ่ายเขาอยู่นี่ก็ตอนนั้นสมัยก่อนครับตอนนี้ย้ายมาแล้ว23ก็พูดปัจจุบันพูดมาก่อนทำไมอ่ะสรุปนะครับพี่นายเบอร์3นะเพื่อเข้ารอบนะครับพี่นายครับครับผมไม่ยากเกินความสามารถพี่นายแน่นอนขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะครับคุณอุ่นถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเกลี้ยกล่อมหรือโน้มน้าวให้คล้อยตามครับการเล่นอย่างหนึ่งโดยให้ผู้เล่น2ฝ่ายดึงเชือกให้เข้ามาในฝั่งตนชักเยอะถูกครับมีคำว่าชักครับเป็นสำนวนพูดหรือขัดขวางในการสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องข้ามไปควบคุมหรือบงการอยู่เบื้องหลังชักไปหรือเสียไม่ใช่ข้ามได้ฮะครับเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินชักดาบถูกครับโอเอลีลาชักข้ามไปก่อนเป็นสำนวนยกเหตุผลมาหว่านล้อมแล้วจึงพูดเข้าหาจุดประสงค์ชักเขาเรียกชักอะไรชักใหญ่ไม่ใช่ชักไปเหลือเสียไม่ใช่ชักไปข้ามส้วมแบบนั่งที่มีระบบกดน้ำให้ไหลออกมาเป็นสำนวนมีรายได้ไม่พอรายจ่ายชักอะไรวะชักอะไรชักว่าวไม่ใช่ไม่ใช่ชักดาบชักมีดชักมั้ยดูท่าดิโน้มน้าวให้มาทำด้วยกันชักอะไรชักอะไรโน้มน้าวดูท่าดิชักเยอะไม่ใช่ชักดึงชักมาดิโอ้โหสามเดี๋ยวลองให้พี่นายเล่นแล้วพี่แจ๊ดใบช่วยได้เยอะนะเกลี้ยกล่อมหรือโน้มน้าวให้คล้อยตามชักนำครูเป็นสำนวนพูดหรือขัดขวางให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องชักอะไรเป็นสำนวนพี่เป็นสำนวนรู้ดิไม่ใช่ชักอะไรชักพายไม่ใช่ชักอะไรพี่แจ๊ด
ชักใบให้เรือเสียอ๋อไม่ตอบตอบคนละอันเนี่ยควบคุมหรือบงการอยู่เบื้องหลังชักอะไรชักอะไรชักใยถูกชักใยปล่อยใยอ่ะโอเอลีลาชักอะไรชักช้าชักช้าเป็นสำนวนยกเหตุผลมาหว่านล้อมแล้วจึงพูดเข้าหาจุดประสงค์ชักอะไรท่าเดียวกับเมื่อกี้เลยแล้วมันมีชักไงกูเนี่ยท่าเดียวไงชักนำเลยชักไม่นำทั้งห้าถูกเป็นสำนวนมีรายได้ไม่พอรายจ่ายนี่ไม่ถูกเยอะขนาดนี้เลยชักหน้าไปถึงหลังถูกโน้มน้าวให้มาทำด้วยกันชักชวนถูกเนี่ยกวักเนี่ยชวนอ๋อนี่ชวนเหรอก็ยังเหมือนชักนำอยู่แต่ทำไม่ได้ทั้งหมดนะครับนายครับ3ข้อครับ6คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น11คะแนนฮะคนสุดท้ายนะครับก็จะไปน้องป๊อปปี้จะได้ดราฟต์ใหม่เลขหนึ่งนะครับเอ๊ะผมกลับบ้านได้เลยไหมฮะอะไรฮะผมกลับบ้านได้เลยไหมไม่เป็นไรยืนอยู่ให้อับอายขายขี้หน้าก่อนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเพื่อเข้ารอบนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับเมื่อก่อนพี่แจ๊ครักใคร่ภรรยามากพอมาตอนนี้กับเฉยชาไม่หวือหวาเหมือนตอนแรกไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ฮะครับพอพี่แจ๊คมีคนใหม่ก็มาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตายไม่ใช่ครับก่อเหตุเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดเรื่องสาเหตุไม่ใช่ครับเหตุผลข้ามได้ครับข้ามค่ะสิ่งที่ปรากฏชัดจนสะดุดตาหรือสะดุดใจข้ามเมื่อของเหลวได้รับความร้อนอุณหภูมิสูงสุดจะระเหยกลายเป็นไอน้ำระเหยเขาเรียกถึงอะไรถึงจุดเดือดถูกครับมีคำว่าจุดครับเป็นสำนวนพูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไปโดนเจ้าของเรื่องหรือเจ้าตัวเข้าโดยไม่รู้ตัวข้ามค่ะบริเวณที่ควรจะมองเห็นแต่ไม่สามารถมองเห็นได้เป็นจุดอะไรจุดบอดถูกครับสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อให้บรรลุจุดอะไรครับจุดไม้ไม่ใช่เป็นจุดจุดอะไรจุดข้ามสถานที่ตั้งที่มีความสำคัญทั้งในยามสงบและยามสงครามเรียบร้อยยากที่สุดใน3ชุดนี้เลยก็ว่าได้ถือว่ายากเพราะว่าหาคำแรกไม่ได้ใช่เมื่อก่อนพี่แจ๊ดรักใคร่ภรรยามากพอมาตอนนี้กลับเฉยชาไม่หวือหวาเหมือนตอนแรกอ่ะคู่สามีภรรยาพอคบกันไปเรื่อยๆมันเลิกกันไม่หวือหวาแล้วเขาเรียกจุดอะไรจุดอิดอิ่มตัวจุดอิ่มตัวจุดอิ่มตัวใช่พอพี่แจ๊ดมีคนใหม่ก็มาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็จุดจบจุดจบเลยวาระสุดท้ายของชีวิตไงจุดจบก่อเหตุเป็นต้นเหตุให้ก่อให้เกิดเรื่องจุดอะไรครับก่อเหตุเลยจุดชนวนจุดชนวนนั่นเองนะฮะสิ่งที่ปรากฏชัดจนสะดุดตาหรือสะดุดใจมันเป็นจุดอะไรจุดเด่นจุดเด่นครับครับเป็นสำนวนพูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไปโดนเจ้าของเรื่องหรือเจ้าตัวเข้าโดยไม่รู้ตัวจุดใต้ตำตอเหรอโอ้เก่งมากจุดใต้ตำตอนะครับสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อให้บรรลุจุดอะไรจุดประสงค์อะจุดอะไรจุดประสงค์ถูกครับคุณเฉลยไปแล้วเมื่อกี้เหรอจุดประสงค์ไม่น่าหลุดไปเรื่องอะไรสถานที่ตั้งที่มีความสำคัญทั้งในยามสงบและยามสงครามจุดสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่จุดเงียบฮะจุดรวมพลจุดรวมพลเออไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ยากเขาจะใช้กับสนามรบข้อนี้ค่อนข้างยากจริงๆแล้วยากเหมือนกันนะฮะแต่ก็ทำไปได้ทั้งหมดนะครับ2ข้อครับ4คะแนนรวมของเดิม10คะแนนเป็น14คะแนนครับเอาละฮะมาสรุปอันดับกันหน่อยนะครับผมน้องวินมาเป็นอันดับ1นะครับผมน้องป๊อปปี้มาเป็นอันดับ2นะครับและน้องนายมาเป็นอันดับ3เพราะฉะนั้นวันนี้น้องวินเข้ารอบป๊อปปี้และนายตกรอบเชิงข้างล่างครับอ่ะสนุกสนานมากเลยครับครับผมฝากผลงานนิดนึงครับค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะผลงานเพลงทุกเพลงเลยนะคะสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยนะคะจ้าด้วยค่ะพี่นายครับฝากผลงานนิดนึงพี่ก็ฝากรายการทุกรายการด้วยกันครับในช่อง23นะครับของ Workpoint คุณมีอะไรบ้าง I Can See ก็ไปบ่อย See ก็มี I Can Seeมีหกฉากครับจานครับครับแล้วก็มีก่อนบ่ายก็ยังอยู่ที่นี่ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับสนุกมากครับขอบคุณ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 ครับผมครับเพราะฉะนั้นนะครับคนเดียวที่ได้เข้าไปชิงทองกับเราก็คือน้องวิทย์นั่นเองมาลุ้นกันนะครับช่วงหน้าว่าน้องวิทย์จะเอาทองกลับบ้านไปได้มากน้อยแค่ไหนครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองและคอนเซปต์ของเราในวันนี้ครับคือ
ชุดนี้มีทอนเน่รถโมเดลมันทอนยังไงรถทอนนี่เลื่อยกรรไกรตัดกิ่งไม้นะครับเกี่ยวอะไรกับทอนนะตัดทอนลูกฟุตบอลครับทอนยังไงนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เก่งมากๆตอนนี้เล่นแบ็คซ้ายด้วยลีทอนทีละเทพช่วยไอ้บ้า